เราเห็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งเล่นกันสนุกสนานและท้องฟ้าก็มีแต่ฝุ่นนะครับเรารู้สึกยังไงเวลาเราเห็นเด็กพวกนั้นที่ต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องเจอกับโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคทางเดินหายใจต่างๆที่ตามมาจากการที่สูดฝุ่นเหล่านี้ครับผมเรามองไม่เห็นภาพอนาคตเลยไม่รู้ว่าเขาประเมินปัญหายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงใช้มาตรการหรือว่าทางแก้ไขที่มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับวิกฤตที่เราเจอค่ะอนาคตเท่ากับฝุ่นก็เล่นคำอะเนาะอนาคตก็คืออนาคตที่เราจะอยู่มันจะมีฝุ่นเยอะอีกไหมหนูคิดว่าปัญหาเรื่อง PM 2.5 ค่ะมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีความรุนแรงมากและอย่างหนึ่งคือบ้านหนูอยู่เชียงใหม่อะค่ะและซึ่ง PM 2.5 มันจะเกินค่ามาตรฐานที่สามารถรับได้สูงมากก็คือเกือบ300อะไรเงี้ยค่ะมันควรถึงเวลาที่เราออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้หนูก็เลยตัดสินใจที่จะมาค่ะก็วันนี้มาทวงสิทธิ์ในการหายใจครับผมวันไหนนะครับที่เราออกมาจากบ้านเช้าๆเห็นดอยสุเทพหายไปเนี่ยคือรู้แล้วว่ากลับไปบ้านเนี่ยเวลาแคะขี้มูกมาเนี่ยต้องเป็นสีดำแน่นอนเคยจัดประท้วงนะคะเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะคะคือประท้วงที่เด็กๆ เขาประท้วงกันทั่วโลกค่ะก็คือประท้วงกันทุกๆวันศุกร์นะคะแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆค่ะรอวันศุกร์ก็คือแบบไม่น่าจะได้แล้วก็เลยต้องออกมาประท้วงวันนี้เลยอะไรทำให้วันนี้ออกมาเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วค่ะจะตายแล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดคือไม่มีการแจ้งเตือนเลยค่ะไม่เห็นการแจ้งเตือนฝุ่นมารู้ตัวอีกทีก็คือออกมานอกบ้านแล้วแล้วก็ประชาชนหลายคนก็ไม่ได้เข้าถึงแอปไม่มีโทรทัศน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามที่สามารถรับรู้ความอัปเดตความเป็นไปเกี่ยวกับฝุ่นได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่มีนโยบายสั่งปิดโรงเรียนหรือว่าสั่งปิดสถาบันเหมือนปีก่อนคือเราทำเหมือนเป็นเรื่องปกติมากนี่คือแบบความปกติอันใหม่หรอการแจกหน้ากากให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ทั่วถึงรัฐมีอำนาจในการทำแจ้งเตือนได้ว่าจะผ่านข่าวผ่านสื่อการแจ้งเตือนต่างๆหรือแม้กระทั่ง SMS ที่เราร้องขอไปในข้อเรียกร้องแต่ว่ากลับไม่ทำควรมีทุนสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ป้องกันได้ค่ะก็ควรที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะอันนี้ส่วนตัวหนูก็เข้าใจรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลอาจจะไม่มีทุนที่จะสามารถซื้อหน้ากากป้องกันให้ได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าควรที่จะแบบเหมือนแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมการค้าต่างๆนะครับที่ต้องหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องแก้ให้เป็นระบบการยื่นเนี่ยก็คือยื่นเพื่อให้เขารู้ว่าแบบเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อยู่นะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ take action แล้วเราจะทำอะไรต่อไปเราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทำให้ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพื่อที่จะรอให้ฝุ่นหายไปหรือเหมือนกับที่สวดมนต์ให้พายุหายไปเมื่อปีที่แล้วหนูว่าปัญหาเรื่องฝุ่นก็คือทุกๆช่วงวัยก็คือควรที่จะให้ความสำคัญใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นหนูค่ะเป็นรุ่นที่จะต้องออกมาเรียนออกมาทำงานออกมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะดูดิมันน่ากลัวมากเลยค่ะแบบฝุ่นคุ้งทั่วกรุงเทพแล้วก็แม้แต่ในระยะ500เมตรเนี่ยเราไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยเพราะว่าพวกหมอกควันมันเป็นปัญหาแบบสุขภาพซึ่งไม่ใช่แค่วัน2วันหายแต่ว่ามันสะสมพวกสารต่างๆทำให้เกิดเป็นมะเร็งและปัญหาสุขภาพเรื้อรังอื่นๆในอนาคตค่ะเคยอ่านนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วนะคะทั่วโลกว่าเราเหลือเวลาอีก10ปีเท่านั้นนะคะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรอย่างเพียงพอเราก็จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกแล้วสิ่งแวดล้อมมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะในฐานะเยาวชนเนี่ยแน่นอนตอนนี้ก็แบบอายุแบบ22อะไรเงี้ยลองนึกดูอีก10ปีอย่างเงี้ยคือมันเป็นอนาคตของเราหรือแม้แต่อนาคตของลูกหลานเราน้องๆเราเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็คิดว่าแบบมันโลกมันเร็วเกินไปไหมที่จะสูญสิ้นนะคะ